สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้นะเอารถรุ่นใหม่ตัวนี้ผมบอกให้ก่อนนะหายากชิบเป๋งเลยวันนี้ได้มาแล้วนะปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022นะเนี่ยเห็นดูและที่สำคัญตัวนี้เป็น Elite Edition ด้วยนะ Elite Edition ก็ตัวพิเศษและที่เจ๋งกว่าสุดๆก็คือไอ้นี่ท็อปสุดจริงๆเพราะเป็นขับ4ด้วย 4-wheel GT 4-wheel drive ตัว Elite Editionคือท็อปสุดๆแล้วราคาออกห้างล้าน63นะล้าน634ราคาไม่ธรรมดานะครับแล้วตัวนี้สภาพเหมือนป้ายแดงเลยกริปเลยอย่างที่เราเห็นนะสีขาวนี่ขาวมุกนะฮะเวลาสะท้อนแสงนี่เราเห็นเลยนะเงาเว็บเลยแล้วก็ตัวนี้จะบอกก่อนเลยว่าออปชั่นนะเขาเต็มสุดๆแล้วอันนี้ท้าชนเนี่ยตัวคู่แข่งเขาจริงๆก็คงจะหนีไม่พ้นตัว Fortuner พวก TRD นะฮะหรือจะเป็นแบบพวกถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือเรียกว่า Legender นะก็ต้องแบบชนตรงๆกับ Legender เลยนะแต่ราคาเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมเป็นตัว Elite Edition ตัวนี้ผมว่าคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเผื่ออย่างเอาเรามองนะท้าชนกับ Legender เลยปี2022เหมือนกันตอนนี้ Legender ตัวเครื่อง2004นะขับ4 Legender ผมว่าต้องมีขายกันอยู่ประมาณล้าน4อ่ะนะแต่วันนี้เนี่ยตัวนี้คุ้มฮะผมตั้งขายแค่ล้าน169เท่านั้นเองนะล้าน169นี่คุ้มเลยประหยัดไป 400,000 กว่าบาทแล้วประหยัดประมาณ 450,000 แล้วกันนะคุณลูกค้าได้รถอย่างนี้เลยและสภาพสวยกริบเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ารถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าแรงม้าเนี่ยถ้าเทียบกับ Fortuner ตัว Legender 2.4 เนี่ยตัวนี้แรงม้าเยอะกว่าเยอะนะตัวนี้180กว่าม้านะครับเห็นอย่างนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่อง2004ที่เทอร์โบที่แรงที่สุดในตลาดแล้วกันถ้าเครื่องเป็นเทียบซีซีนะเพราะเขาใช้เทอร์โบตัวเดียวจะต่างกับพวก Ford Ranger Raptor หรือพวกประมาณสัก Everest อย่างเงี้ยที่เขาใช้เครื่อง2ลิตรแต่เป็นไบเทอร์โบคู่ตัวนี้เทอร์โบเดียวเทอร์โบแปรผันแต่ว่าโอ้โหแรงม้าล่อมาประมาณ180นี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วบวกกับเรียกว่าช่วงล่างขับเคลื่อน4ล้อในตำนานของ Mitsubishi เขาโดดเด่นเรื่องช่วงล่างขับเคลื่อน4ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยยุคปาเจโร่อันนี้พอเป็นปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังคงความเอกลักษณ์นะเรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงนะครับไม่ว่าใช้งานบนถนนในชีวิตประจำวันในเมืองนอกเมืองโอเคไหมออปชั่นจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยดีไหมนะแล้วคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายหรือเปล่านี่สำคัญที่สุดเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเอานะครับเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วหรูหราอลังการมากต้องบอกอย่างนี้นะพอมาเป็นตัว Minor Change สุดท้ายแล้วล่ะครับคือออปชันเขาจัดมาเต็มจริงนะเนี่ยภายในเบาะสวยเลยเป็นสีน้ำตาลแบบออกโทนสีน้ำตาลแบบเหมือนไม้มะฮอกกานีอย่างเงี้ยนะสีออกแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงเหมือนสีกาแฟหน่อยแต่ดูสวยนะตัดกับสีดำดูทำเป็นจูโทนสวยนะครับแล้วก็ตัดด้วยทริมสีเงินก็ดูลงตัวมากแล้วออปชันเนี่ยสิ่งที่เข้ามาสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยนะคือปุ่มเต็มเลยและออปชันแพรวๆมากโดยเฉพาะจอหน้าปัดเนี่ยนะครับหน้าปัดนี่เป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบเลยนะเป็นหน้าจอประมาณสัก7นิ้วนะแต่ว่าแบบโอ้โหเต็มระบบเลยมาตรวัดเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยนะครับอันนี้เราลองดูนะเปลี่ยนเป็นพวกเนี่ยเปลี่ยนเป็นมาตรวัดแบบวัดรอบหรือเปลี่ยนเป็นมาตรวัดแบบมาตรวัดความเร็วด้วยการกดปุ่มนะหน้าจอเปลี่ยนให้เลยนะโอ้ยเนี่ยผมว่าเจ๋งดีนะแล้วทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดดูไฮเทคมากหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นนี่เป็นมัลติมีเดียขนาดใหญ่เลยนะครับต้องมีประมาณสัก 8.5 นิ้วนะดูใหญ่โตนะครับมีนี่เนวิเกเตอร์โรงงานให้เลยดีมากเลยนะคือถ้าดูโดยรวมดีเลยออปชันนี่ผมว่าเยอะกว่าตัวอย่าง Fortuner Legender ตัวนี้สู้ออปชันสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอน Pajero Sport นะครับแล้วก็แอร์นี่เป็น Dual Zone นะเนี่ยดูโซนใหญ่สละมีนาโนอิให้ด้วยระบบกรองอากาศกัน PM 2.5 ได้สบายนะครับแล้วก็รวมๆเนี่ยเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ฉลาดนะเกียร์เนี่ยเขาใช้เกียร์ออโต้8สปีดเลยเกียร์ออโต้8สปีดตัวนี้เนี่ยคือเรียกว่า Fortuner ยังมีแค่6สปีดตัวนี้ใช้8สปีดเลยนะครับคือเทคโนโลยีเขาล้ำกว่าจริงนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนี่จัดมานะฮะอันนี้มีแบบให้เลือกถึง4แบบเลย Fortuner นี่มีให้3แบบนะตัวนี้มีให้4แบบเลย
จ๋งมากเบรกมือก็ไม่ใช่เบรกมือแบบในแมนนวลแล้วนะนี่เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮลให้ด้วยใช้งานในเมืองสะดวกมากนะครับคือออปชันเต็มจริงแล้วพวงมาลัยเนี่ยสวยเป็นสีก้านสวยนะแต่ว่าเรียกว่าที่ผมชอบสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นแพดเดิลชิฟตัวนี้แหละฮะเขามีแพดเดิลชิฟให้ด้วยเล่นบวกลบบวกลบได้ตรงนี้นะเชนเกียร์ได้แล้วเป็นแบบแนวความมันยาวดีอ่ะเหมือนแบบแนวรถแข่งดูเจ๋งจริงนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเนี่ยคือเห็นแล้วความละลานตาผมบอกรถคันนี้ในออปชันถ้าคุณเลือกออปชันนะคันนี้คุ้มจริงนะครับแต่พอยต์ก็น่าจะเหลืออยู่ที่ว่าขับขี่ดีเหมือนออปชันหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเอาละ let's go ดีกว่านะครับผมใช้ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะก็คือขับเคลื่อนล้อหลังแหละพูดง่ายๆแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็บอกว่ารถพวกนี้เนี่ยถ้าใช้งานในเมืองก็เน้นขับเคลื่อน2ล้อดีกว่านะครับจะใช้ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็ต่อเมื่ออย่างเช่นถนนลื่นถนนฝนตกเนี่ยดีได้ใช้ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยโอเคนะครับเอาละเรามาดูสมรรถนะของเขากันใช้ความเร็วตอนนี้ตอนต้นเนี่ยก็เหมือนปกตินะเราจะใช้ความเร็วอยู่สักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับก็คือถึงระดับขับบนถนนทั่วไปไฮเวย์นะใช้ความเร็วปกตินะครับช่วงล่างเนี่ย PPV จ๋าเลย ต้องบอกนะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้คันนี้มันเป็นรถแบบเหมือน SUV เนี่ยจริงๆก็คือเบสคือ PPV นะครับ PPV คือ Pickup Base เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปคาดหวังความนุ่มนวลเหมือนพวกรถอย่างปาเจโร่รุ่นเก่าๆพวกที่ว่าเป็นแบบพื้นฐานมาจากรถเก๋งไม่ได้นะตัวนี้มันพื้นฐานมาจากรถพิกอัพเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความกระด้างของมันอยู่ฟีลเดียวกับ Fortuner แหละไม่พ้นหนีไม่พ้นกันนะพวก Fortuner Mew X นะแต่ Mew X ตัวใหม่ผมว่าเขาทำได้นุ่มนวลขึ้นนะมิวเอ็กซ์ตัวใหม่นุ่มนวลขึ้นตัวนี้ต้องยอมรับหน่อยเทคโนโลยีเขาอาจจะน้อยคือออปชันเขาจัดเต็มนะแต่ด้วยระบบแมคานิกอะระบบกลไกเนี่ยคือตัวรถเนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015แล้ว15 16เนี่ยประมาณนั้นอะมันก็ต้องยอมรับหน่อยว่ามันก็อาจจะสู้พวกมิวเอ็กซ์รุ่นใหม่อย่างเงี้ยน่าจะยากแต่ถ้าเทียบกับ Fortuner เนี่ยใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงกันเพราะเปิดตัวใกล้เคียงกันนะทัศนวิสัยดีนะครับเนี่ยถ้ามองกระจกรอบคันดีใหญ่โตรถสูงมองได้กว้างแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยมีให้รู้สึกนะครับเนี่ยอย่างถนนไม่ค่อยเรียบเนี่ยก็จะรู้สึกนะว่ามันรับแรงสะเทือนจากพื้นถนนเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคถ้าคุณขับรถกระบะ4ประตูไอ้นี่ดีกว่าแน่นอนนะแล้วก็ถ้าเทียบกับ Fortuner ผมว่าสูสีกันนะครับเดี๋ยวจะลองปรับมาใช้ความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้เข้าถนนโล่งจะได้รู้ถึงสมรรถนะเขาด้วยนะครับ180ม้านะประมาณนี้นะน่าจะโอ้โหเกียร์มันลื่นดีวะโอ้ขึ้นเร็วดีนะครับขึ้นโอ้เจ๋งอุ้ยตัวนี้ขึ้นเร็วรอบที่ตัวนี้มีรถนะครับเกียร์เชนสมูทมากนะครับนุ่มนวลนะครับโอ้เกียร์8เกียร์ตัวนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเชนต่ำไปที่เกียร์6แพดเดิลชิฟใช้งานง่ายยาวนะครับรอบกลางเนี่ยช่วงกลางผมว่ากำลังก็เรียกมานะเรียกมาได้ช่วงกลางนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วโอ้สมรรถนะดีนะครับกระฉับกระเฉงเลยล่ะพูดง่ายกระฉับกระเฉงเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราลองเปลี่ยนเลนนะครับนี่คอสะพานก็โอเคนะไม่ได้กระด้างมากนุ่มนวลนะออกนุ่มนวล นี่ใช้ความเร็วอยู่พอสมควรนะครับผมว่าสมรรถนะเขาถือว่าใช้ได้วันนี้นั่งกันทั้งหมดข้างหลังมีอีก2คนนะมีอีก2หนุ่มนั่งอยู่โดยรวมเนี่ยการขึ้นในรอบต้นน่ะดีผมว่ารอบต้นน่ะเขาดีนะ
คือพอกดเร่งขึ้นมาเนี่ยต้นมาไวแต่ว่ากลางเนี่ยกำลังผมว่าเอาเป็นว่าเอาพูดกันตรงๆตอนช่วงกลางเนี่ยสู้ Fortuner เครื่อง 2,800 ไม่ได้ Fortuner เครื่อง 2,800 น่าจะประมาณ177มานะอู้พอกลางนี่มันมาไวไอ้นี่พอเราผ่อนแล้วกลางลากขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เวลาแต่ต้นเร็วนะคือว่าโอเคต้นเนี่ยเร็วกว่า Fortuner แน่นะครับ feeling เนี่ยได้เลยเร็วกว่านะครับแล้วก็เนี่ยเขามี paddle shift มาให้เชนด้วยสนุกดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะเบรกเนี่ยสมรรถนะเนี่ยเบรกกลางๆแล้วกันผมว่ากลางๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายไม่ดูดไม่หนึบมากแต่ว่าเอาอยู่นะครับแต่ที่ดีก็คือเงียบไหมเมื่อกี้เก็บเสียงดีนะเก็บเสียงดีเลยเงียบนะครับคือบอกเมื่อกี้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณตีไป120แล้วกันนะ120บวกลบนิดหน่อยเก็บเสียงดีมากแต่เมื่อกี้เนื่องจากรถมันเยอะพอสมควรนะครับใช้ความเร็วเกินกว่านั้นไม่ได้แต่ช่วงระหว่างเรนจ์ถึง120เนี่ยเงียบกริบเลยเก็บเสียงดีนะครับถ้าเทียบกับรถประมาณสักปี2016อย่างเงี้ยที่เริ่มผลิตปี2016เทคโนโลยีตรงเนี้ยผมถือว่าเขาก็ใช้ได้นะการเก็บเสียงดีนะครับคอสะพานไม่มีกระเด้งนะเมื่อกี้แอบสอบดีนะนุ่มนวลตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับนี่เราใช้ขับเคลื่อน2ล้ออยู่ก็เมื่อกี้ใช้ความเร็วด้วยนะเนี่ยความเร็วโดยเฉลี่ยเมื่อกี้อยู่ประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพอใช้ความเร็วเนี่ยตอนนี้ขับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้อัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ประมาณสัก11กิโลลิตรนะเมื่อกี้ 11.3 นะตอนนี้เหลือ 10.9 ก็ประมาณ11กิโลลิตรแล้วกันนะครับโอเคนะก็รถไซส์ใหญ่อย่างนี้ถือว่าโอเคไม่เปลืองนะครับ11กิโลลิตรนี่ถือว่าใช้ได้เลยสมรรถนะการขับขี่เขาเปลี่ยนเลนก็ถือว่าทรงตัวได้ทรงตัวดีนะครับไม่ได้แย่เลยผมว่าแฮนดลิ่งอ่ะเขาค่อนข้างทำมาค่อนข้างดีกว่าอาจจะดีกว่า Fortuner เล็กน้อยนะครับแต่ดีกว่า Mule X แน่นอนนะ Mule X ตัวใหม่นี่ดีนะแต่ Mule X ตัวเก่าถ้าเทียบกับตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีพอๆกันเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีกว่านะครับขับดีช่วงล่างดีนะครับเอาละต่อไปเราจะกลับมาขับแบบในเมืองกันนะครับตอนนี้ก็จะขับแบบสัก40กิโล60กิโลประมาณนี้นะฮะ40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเหมือนขับในเมืองอ่ะทั่วไป40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินเนี้ยนะครับอยู่ประมาณเนี้ย4ตอนนี้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ดีนะจอมันเป็นแบบเขาเรียกดิจิตอลตามระบบเนี่ยเราก็จะเห็นความเร็วของเราด้วยนะมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับก็ดีนะจอสว่างมองสบายตานะครับรถคันนี้ข้อดีเวลาใช้งานในเมืองเนี่ยมีข้อดีเยอะตัวนี้นะครับมีกล้องให้รอบคันเลยใช้งานง่ายนะครับเวลาใช้งานในเมืองเนี่ยก็ได้ใช้แน่นอนนะถอยหลังหรืออะไรเงี้ยมันมีกล้องให้ด้านข้างก็มีกล้องให้ด้านหน้าก็มีกล้องให้นะครับเราเปลี่ยนเป็นด้านหน้าได้ด้วยนะอันนี้ผมทำให้ดูนะสามารถเปลี่ยนกล้องได้ด้วยนะครับก็ดีนะครับมีกล้องรอบคันให้แล้วก็ตัวที่ช่วยเยอะมากนะเวลาใช้งานในเมืองคงจะหนีไม่พ้น blind spot monitoring ตัวนี้มี blind spot monitoring ให้ด้วยก็คือเวลารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใกล้ๆมันจะเตือนติ๊ดๆๆเนี่ยมีให้นะครับมีไฟเตือนขึ้นให้นะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเราจะได้เห็นด้วยนะครับก็อันนี้ช่วยได้เยอะเนี่ยรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีพวกนี้มันมานะครับรวมถึงนี่อย่างเงี้ยเบรกกระทันหันมันมีระบบช่วยเบรกนะมีเรดาร์ครูซนะครับอันนี้มีเรดาร์ให้ด้วยนะเป็นระบบ pre crash นะครับซึ่งถ้าเราใช้เนี่ยก็คือว่าเวลาก่อนสมมุติเราจะเบรกเนี่ยมันช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ด้วยนะเวลามันแบบเหมือนมีอะไรเข้ามาระยะกระชั้นชิดอันนี้มีเรดาร์อยู่ที่ตาโลโก้ของมิซูด้านหน้าให้เลยความปลอดภัยเต็มเปี่ยมอันนี้ดีมากนะครับก็ขับในเมืองสบายนะนี่ผมบอกเลยทัศนวิสัยดีจริงๆนะขับมันเหมือนเราขับรถยกสูงอ่ะมันก็จะสูงกว่าปกตินะแล้วก็ความคล่องตัวดีนะมันไม่ใหญ่อุ้ยอ้ายเกินไปแล้วก็การขับขี่มันกระฉับกระเฉงก็เลยทำให้ทุกอย่างขับฟีลลิ่งคล้ายๆรถเก๋งเลยเหมือนรถเก๋งยกสูงสบายๆขับในเมืองได้แต่การกระเทือนเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะคุณต้องยอมรับกับมันได้เพราะมันเป็น pick up base PPV นะแล้วมันอาจจะกระเทือนมากกว่ารถเก๋งทั่วไปสักหน่อยนึงโดยเฉพาะคนนั่งหลังใช่ไหมอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเครับได้นะใช้ชีวิตประจำวันใช้งานเป็นแบบ daily use car เนี่ยโอเคเลย
นะครับสมรรถนะดีอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์ความปลอดภัยมาเต็มนะแล้วก็เรียกว่าความสะดวกสบายนะอุปกรณ์ที่เลือกเพิ่มความสะดวกสบายนี่ก็มาให้แบบจัดเต็มจริงๆนะครับค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ขับในเมืองแล้วนะขับในเมืองเนี่ยมันก็จะอย่างว่านะอัตราการบริโภคน้ำมันมันก็จะตามมาตอนนี้พอขับในเมืองเนี่ยตอนนี้อัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 10.3 ลิตรต่อ100กิโลเมตรอ้าวเราต้องทวนกลับไปนะ 10.3 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเท่าไหร่เอ่ยข้างหลังพอหารค่าเฉลี่ยกลับมาก็อยู่ประมาณสัก 9.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะเพราะอันนี้มันเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณ 9.7 ก็ประมาณ10กิโลลิตรอ่ะพูดง่ายๆโอเค10โลลิตรใช้งานในเมืองโอเคนะก็รับได้นะครับเพราะนี่ขับในเมืองจริงๆนะแต่ขับนอกเมืองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าขับแบบรอบปกติไม่ใช้รอบทำงานเยอะนี่ก็อาจจะประหยัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับตีไปประมาณ10โลลิตรแล้วกันผมตีไปง่ายๆคุณลูกค้าใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก10โลลิตรคันนี้ก็ถือว่ารับได้นะครับสำหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วน้ำมันดีเซลด้วยตัวนี้ใช้น้ำมันดีเซลด้วยก็ไม่แพงนะไม่เหมือนพวกต้องใช้เบนซินออกเทนต่างๆตัวนี้ก็ดีเซลใช้ได้นะครับประหยัดไปเยอะละพูดง่ายๆนะเครื่องยนต์ทนทานไม่ต้องกังวลนะครับเครื่องตัวนี้ทนทานนะดีเซลนี่บำรุงรักษาง่ายแล้วก็ทนทานด้วยคือใครหารถครอบครัวใช้อยู่ผมก็เชียร์คันนี้นะเพราะไม่ใช่เพราะผมขายนะบอกก่อนเป็นเพราะว่ารถอ่ะมันดีสมรรถนะดีจริงนะครับขับเทียบเอางี้ถ้าคู่แข่งตรงๆคงหนีไม่พ้น Fortuner Legender เนี่ยผมว่าสมรรถนะเขาดีนะแล้วออปชันเขาจัดมาค่อนข้างเต็มเลยด้วยสภาพรถแบบนี้นะรถค่อนข้างปี2020จด2022นะครับแต่ใหม่มากนะสภาพใหม่มากนี่อย่างที่เราเห็นเลยใครสนใจดูรถรุ่นนี้เนี่ยผมว่าคุณควรจะรีบตัดสินใจเลยนะเพราะรถสภาพสวยๆแบบนี้มันมาไวไปไวจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดูที่โชว์รูมกันนะครับว่าคันนี้น่าใช้แค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับคุณลูกค้านะครับนะครับก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับโดยรวมนะเป็นรถครอบครัวที่ดีคันหนึ่งนะถ้าถามดีไม่ดีเมื่อกี้ลืมอยากจะให้ดูด้านท้ายหน่อยนะเพราะว่าสัมภาระก็เก็บได้เยอะนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถ7ที่นั่งอ่ะแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันมาดีตรงที่มันมีฝาท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ออปชันเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนมีทั้งฝาท้ายไฟฟ้ามีทั้งเซ็นเซอร์ถอยมีให้หมดแล้วเนี่ยดูดิพื้นที่เก็บของก็ใช้ได้นะอันนี้ขนาดขับขยับขึ้นมาเป็น7ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่ให้หรือถ้าไม่สะดวกเราก็สามารถเก็บพับเบาะลงไปนะเป็นพื้นที่ใหญ่โตได้เลยนะเบาะแถวที่2ก็พับได้ก็เรียกว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับอันนี้มีตัวล็อกจากด้านหลังให้ด้วยนะก็สามารถล็อกรถจากปุ่มฝาท้ายนี่ได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องอ่ะนะโดยรวมคือถ้าใช้คันเดียว all purpose คุ้มนะครับที่ดีคือสมรรถนะนะการขับขี่ดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างในช่วงย่านความเร็วสูงผมว่าดีนะเก็บเสียงดีนะครับแล้วเกียร์เนี่ยฉลาดสมูทมากนะเมื่อกี้ลองขับเร่งอัตราเร่งเนี่ยสมูทมากเลยนะครับมีการใช้ในเมืองแหละที่ผมยังมีติงอยู่นะว่ารู้สึกว่าช่วงล่างเขาจะค่อนข้างกระด้างนะครับแล้วก็เสียงการให้ตัวของช่วงล่างเนี่ยไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยอันนี้ต้องยอมรับนะเป็นจุดด้อยอยู่แต่โดยรวมเนี่ยถ้าใช้ย่านความเร็วแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์นะสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนเครื่องเกียร์เนี่ยดีนะอันนี้ถือว่าดีแล้วออปชันที่ให้มานี่จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยเรดาร์ครูซเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะพวกเรดาร์เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยฝังอยู่ในโลโก้มิตซูเลยแล้วก็พวกไบรท์สปอตกล้อง360มีให้หมดนะถือว่าจัดเต็มจริงๆคุ้มค่าน่าใช้เพราะราคาเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเทียบกับ Fortuner ตัว Legender นะครับในรุ่นอายุปีเดียวกันเนี่ยห่างกันเนี่ยน่าจะต้องมี 300,000 แน่นอน 2-3 แสนเนี่ยมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะหารถผมว่าคันนี้ด้วยเม็ดเงินที่ลงทุนคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับเอาละก็วันนี้คงได้เก็บความรู้ไม่มากก็น้อยนะเกี่ยวกับการได้ทดลองขับรถ Pajero Sport คันนี้นะครับใครอยากจะหารถ PPV ใช้อยู่ผมเชียร์เลยเพราะคันนี้สภาพสวยกริ๊บนะวิ่งน้อยแล้วก็ประวัติดีมากด้วยนะครับก็ใครหาใช้อยู่รีบเข้ามาจองกันนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม
พื่อไม่พลาดการพาไปลองขับรถดีๆที่ Exclusive Motor ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ